ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับนิมิตไลฟ์สไตล์นะครับวันนี้ก็จะพามาดูนะครับต้นส้มเช้านะครับกระแพงด่างนะครับพวกนี้เป็นตระกูลยูโฟเบียนะครับผมซื้อมาอยู่ต้นนึงนะครับตอนแรกที่เห็นนะครับเขาสวยงามมากครับดูสง่าครับกอเขาใหญ่มากเลยครับก็เลยอยากได้นะครับก็เลยทำการสั่งซื้อมาต้นหนึ่งครับราคาก็300 บาทครับผมเป็นคนที่ว่ามีต้นหนึ่งก็อยากมีหลายๆต้นครับพอซื้อมาได้2 วันครับตัดสินใจนะครับตัดกิ่งนะครับเพื่อทำการขยายพันธุ์นะครับนี่นะครับคือนิสัยของคนไทยนะครับพอเห็นอะไรแล้วก็พากันขยายพันธุ์นะครับทำให้ต้นไม้บางชนิดครับที่มีราคาแพงครับขยายพันธุ์ได้อย่างไวนะครับราคาก็จะลดลงไวนะครับเพราะต้นไม้กับความต้องการของเราถ้ามันพอดีราคาก็พอไปได้ถ้าขยายต้นไม้ไวเกินนะครับราคาก็จะลดลงนะครับเพราะว่าเราสามารถเรียกซื้อได้นะครับเนี่ยครับเมื่อก่อนไม้ด่างจะแพงมากนะครับต้นส้มเช้ากำแพงด่างนี่ก็เป็นต้นไม้พิการนะครับเขาเรียกในภาษาแคนตัสว่าเป็นคิสตาต้านะครับคือลำต้นนะครับเขาจะไม่เป็นทรงแบบเป็นกิ่งปกตินะครับเป็นกิ่งแบบทรงกระบอกนะครับตัวนี้คือเขาจะเป็นแผงครับเห็นครับกระจายนะครับออกด้านข้างนะครับต้นนี้ใบสามารถกินได้ครับไปลวกจิ้มกับน้ำพริกนะครับต้นปกติเขาใบเขาจะเขียวนะครับลำต้นตั้งตรงก็มีหนามนะครับแต่ตัวนี้หนามเขาไม่ค่อยมีหรือไม่มีเลยนะครับเห็นว่าพบหาหนามเขาก็ไม่มีครับมีแค่ปุ่มนะครับเห็นไหมจุดๆนะครับจุดๆนะครับแต่ถ้าเป็นต้นปกติธรรมดาหนามเขาจะแหลมครับดำนะครับเห็นครับสวยงามมากนะครับเวลาเราตัดเราก็ตัดเฉียงครับตัดกิ่งทุกชนิดนะครับเวลาเราทําการตัดเนี่ยเราตัดเฉียงครับเพื่อไม่ให้น้ํายาหรือว่าอะไรเขาค้างอยู่ตรงกิ่งครับมันจะลื่นไหลลงมานะครับแล้วพอตัดเสร็จเราก็ใช้ปูนแดงนะครับในการป้ายครับป้ายแผ่เขานะครับเพื่อไม่ให้เขาเน่านะครับป้องกันโรคนะครับอันนี้เป็นกิ่งที่2นะครับเวลาเราตัดแล้วเราป้ายปูนแดงเสร็จเราก็พึ่งไว้อีกนะครับสัก2-3 วันครับให้แผ่เขาแห้งก่อนครับค่อยลงปลูกนะครับอันนี้ต้นที่3นะครับพอเราปลูกเสร็จครับอย่าเพิ่งรดน้ำครับทิ้งไว้สักอาทิตย์หนึ่งนะครับหรือไม่เราก็ไม่ต้องปลูกก็ได้ทิ้งเป็นอาทิตย์ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเราขี้เกียจวางทิ้งไว้อยากปลูกให้มันเสร็จก็ปลูกเลยนะครับแต่ก็ไม่ต้องรดน้ำครับดินที่ผมใช้ปลูกก็เป็นดินถุง10 บาทนะครับแต่ส่วนมากดินธรรมดาบ้านเราก็ใช้ได้ครับแต่อย่าให้มันแน่นมากนะครับก็ผสมกับมะพร้าวอะไรเข้าไปบ้างก็จะดีนะครับกับดินเขานะครับนะครับแต่ละต้นผมตัดมาก็สวยนะครับคือมันติดมา3 กิ่งผมก็ตัดทั้ง3 กิ่งเลยนะครับจึงทําให้ผมต้นแม่ครับผลของต้นแม่ของผมนะครับเริ่มจะกลับดาวนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูต้นแม่นะครับที่จริงเราน่าจะตัด2 กิ่งทิ้งไว้สักกิ่งครับให้ใบเขาเลี้ยงต้นนะครับแต่ผมใจร้อนครับอยากเลี้ยงหลายๆต้นครับกิ่งที่ผมตัดมาก็รอดทุกต้นครับแต่ต้นแม่จะมีปัญหาครับเห็นไหมครับต้นแม่ผมครับผมตอนนะครับตอนหมดจนโกนเนี่ยนะครับกิ่งนี้เน่าไปแล้วนะครับกิ่งนี้เริ่มนะครับแต่กิ่งนี้พอมีหวังครับที่จะแตกกิ่งก้านนะครับก็จะลุ้นครับว่าเขาจะกลับดาวไหมครับต้นแม่นะครับเรามาดูต้นที่เราปักชำไว้นะครับ
อันนี้ก็ปักได้ประมาณเดือนกว่าๆได้ไหมครับคราวนี้ก็ลากมาแล้วครับผมเห็นนะครับต้นนี้ถ้าเราอยากเลี้ยงให้เขามีใบโตๆด่างๆพวกนี้เราก็รดน้ำเขาหน่อยครับอาทิตย์ละ2ครั้งครับถ้าเขาได้น้ำเยอะเขาก็จะใบใหญ่ครับแต่ถ้าเยอะเกินไปรับรองเน่าครับแต่ถ้าเราอยากเลี้ยงให้เขาใบเล็กแล้วก็โชว์ต้นนะครับเราก็ไม่ต้องรดน้ำเขาเยอะนะครับใบเขาจะเล็กลงครับแล้วก็ใบเขาจะเริ่มร่วงครับแล้วก็จะโชว์เฉพาะลำต้นครับผมนั่งดูเขาก็สวยครับเขามีเสน่ห์เขานะครับเวลาต้นเขาโตครับอันนี้ต้นเขายังเล็กอยู่นะครับก็จะไม่เห็นความแตกต่างอะไรเท่าไหร่นะครับเห็นครับแต่ละต้นนะครับเนี่ยว่างๆผมก็ไม่รู้ทําอะไรครับก็มานั่งดูต้นไม้ครับก็ยังดีกว่าเราไม่ทําอะไรเลยนะครับถ้าเรามีเยอะเราก็ขายไปครับใครจะว่าเราบ้าต้นไม้ก็ว่าไปนะครับคือเราไม่รู้จะทําอะไรเฉยๆก็เพาะไปเรื่อยเปื่อยนะครับใครเห็นว่าสวยก็ขอซื้อขอแบ่งไปเราก็แบ่งไปครับก็มีรายได้ครับซื้อขนมอะไรนิดหน่อยนะครับแต่ละต้นผมก็ถือว่าสวยนะครับอันนี้รับรองครับเดี๋ยวถ้าเขาโตนะครับผมก็คันไม้คันมือตัดเขาอีกนะครับคือจะทิ้งส่วนมากผมจะตอนแรกครับผมจะตัดขยายเยอะๆเลยครับส่วนมากทุกต้นนะครับแล้วผมก็จะทิ้งสักต้น2ต้นครับเอาไว้ดูครับเป็นต้นโชนครับแล้วพวกนั้นผมก็จะตัดขยายอีกนะครับทุกสายพันธุ์นะครับเราต้องมีต้นโตให้เขาดูสักต้นครับเวลาลูกค้าเขาซื้อครับเราจะได้มีตัวอย่างตอนโตให้เขานะครับแต่ต้นนี้ผมเห็นครั้งแรกตะลึงเลยนะครับเหมือนกระแพงเมืองจีนนะครับพวกนี้ครับตอนเล็กๆก็จะไม่เท่าไหร่นะครับแต่ผมก็ว่าสวยแล้วนะครับส่วนมากต้นไม้ทุกชนิดที่เขาเวลาปลูกนะครับเราก็ลองพื้นกระถางนะครับเขาด้วยกาบมะพร้าวบางทีนะผมหาอะไรไม่เจอผมก็ใช้โฟมนะครับบางคนเห็นผมใช้โฟมเขาก็หัวเราะนะครับคือเราไม่ให้น้ำเขาขังแล้วเวลาเรารดน้ำเขาก็จะลงมาง่ายนะครับบางทีการตั้งกระถางก็มีส่วนนะครับเราจะตั้งกระถางโดยตรงนะครับถ้าเราไม่มีที่ตั้งนะครับไม่มีนั่งร้านหรืออะไรที่เขาตั้งไว้นะครับเราก็ใช้อิฐนะ2ก้อนเข้าไว้นะครับเพื่อให้ตรงกลางเขาว่างนะครับเขาจะได้มีอากาศเขาเข้าไปในต้นไม้นะครับใต้กระถางนะครับแล้วก็รากเขาจะไม่ลงดินนะครับบางทีไส้เดือนอะไรที่เรารำคาญนะครับมันจะไม่ได้เข้ามาในกระถางเรานะครับไส้เดือนบางทีก็มีประโยชน์นะครับเขาก็พรวนดินให้เรานะครับแต่เราไม่ชอบคือมันทําให้หน้าดินของเราไม่ค่อยสวยนะครับมีขี้อะไรพวกนี้ครับที่ไส้เดือนมูลไส้เดือนแต่ก็มีประโยชน์นะครับบางคนเขาชอบก็ไม่เป็นไรนะครับเห็นไหมสามต้นแคเรียแล้วก็ต้นละร้อยนะครับถ้าต้นแม่เขาตายนะครับตอนไม้ด่างแพงๆผมเห็นนะกิ่งละ700-800นะครับตอนนี้เราอยู่บ้านนะครับก็คิดว่าองค์การต้นไม้จะซบเซานะครับแต่ผมไปดูในกลุ่มแต่ละกลุ่มก็ยังมีการซื้อขายปกตินะครับเพียงแต่ราคาครับจะลงนะครับเพราะว่าตอนนี้คือคนไทยครับคือชอบนะครับชอบขยายนะครับพอมีต้นนึงขยายเป็น2เป็น3เป็น4เป็น5ตอนนี้คือต้นไม้มีเยอะครับคนที่มีเงินสามารถเรียกซื้อได้ครับก็ทําให้ราคาครับตกลงไวนะครับอย่างบอนสีครับโคตรแพงเลยครับตอนนั้นครับผมก็เป็นคนหนึ่งครับที่ชอบบอนสีนะครับตอนนี้ก็เริ่มเก็บนะครับหลักสิบพวกนี้ครับ5-60 บาทพวกนี้ครับต้นเมื่อก่อนเป็นหมื่นเป็นแสนก็เหลือหลักสิบหลักร้อยครับสูงสุดผมให้หลักพันต้นนะครับ
ครับว่างๆผมก็มานั่งดูครับส้มเช้ากำแพงด่างครับเป็นยูโฟเบียนะครับเขามียางนะครับถ้าเราโดนยางก็ไปล้างออกก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าขนาดไปเรายังกินได้ครับยางเขาก็คงไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าอย่าให้ถูกในส่วนสำคัญนะครับเช่นตาอะไรพวกนี้ครับพี่ละเอียดอ่อนผิวละเอียดอ่อนแล้วพวกนี้ครับวันนี้ก็ไม่ได้สาระอะไรมากเท่าไหร่นะครับก็พากันมาดูต้นไม้นะครับส่วนมากผมจะชอบซื้อนะครับต้นที่ผมชอบเท่านั้นนะครับจะไม่ได้ซื้อตามกระแสนะครับบางทีตามกระแสเราอาจจะไม่ชอบนะครับครับความด่างของต้นนะครับอีกอย่างหนึ่งผมก็ชอบจำพวกแคนตัสพวกนี้ด้วยนะครับก็พวกนี้ก็จะอยู่วงวานตระกูลนี้ครับแต่ผมว่าต้นนี้น่าจะไม่มีดอกแล้วเพราะผมไม่เคยเห็นดอกเขาสักทีนะครับน่าจะเป็นจำพวกโชว์ลำต้นแล้วก็โชว์ใบนะครับดูแล้วก็สบายตานะครับก็เป็นต้นหนึ่งที่ผมชอบมากๆครับใครชอบเป็นผมก็อย่าลืมหาซื้อมาปลูกกันได้นะครับตอนนี้คือราคาน่าจะลงได้นะครับเนี่ยประมาณนะครับกิ่งละร้อยกว่าบาทพวกนี้น่าจะได้นะครับเขาก็ชอบแสงแดดนะครับหรือว่าบางทีขอให้ได้แดดครึ่งวันเช้าก็ยังดีนะครับครับวันนี้เราก็ทำคลิปไว้ก็นานครับเกิน10นาทีไปก็ดูอาจจะน่าเบื่อนะครับเราก็ไม่มีอะไรมากครับก็จะขอจบคลิปนะครับวันนี้นะครับกับเจ้าส้มเช้ากำแพงด่างนะครับเหมือนกำแพงเมืองจีนเหมือนกันนะครับแต่บางคนเขาก็เรียกว่าหยกนะครับบ้านเราเขาหยกเขียวหยกด่างพวกนี้ครับครับอย่าลืมนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ